ช่วงสุดท้ายครับของคิวทองออนทีวีนะครับโดยปตท.และการกีฬาแห่งประเทศไทยแหมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้ยินเรื่องอาจารย์ตึกลายเออนะคือจริงๆมีสุดยอดดิครับมีหลายเรื่องที่ขำขันเยอะจริงๆคือให้คุณศักดาเล่าเนี่ยได้เยอะอย่างที่บอกเดี๋ยวรออัดเทปยาวเลยนะครับเพราะอย่างเรื่องจริงเรื่องไอ้ย่ามแดงเรื่องอะไรโอ้เรื่องย่ามแดงสุดยอดมากโดยเฉพาะเรื่องการเดินสายของนักกีฬาเนี่ยมีเรื่องพูดคุยกันเยอะมากครับนะครับเรื่องนี้ผมว่านำมาพูดได้อีกเยอะโดยเฉพาะเรื่องย่ามแดงเนี่ยเดี๋ยวหลัง4เกมต้นไปนะครับเป็นซีรีส์พวกนักสนุกเกอร์ที่คือต้องบอกว่าปลอมตัวง่ายๆปลอมตัวแล้วไปกินตามที่ต่างๆต้องไปถามจานต่ายปลอมตัวยังไงจานต่ายจานต่ายนี่ก็ปลอมตัวใส่บิ๊กไปไหมไม่ธรรมดาวันนี้ก็มีเทคนิคสนุกเกอร์นะครับโดยจานต่ายมาจัดให้ดูกันในช่วงนี้ครับเทคนิคสนุกเกอร์โดยต่ายพิจิตครับเทคนิคสนุกเกอร์โดยต่ายพิจิตสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปลัดที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยอันนี้ผมจะแนะนำวิธีการตบชมพูหลุมมุมนะครับถ้าถนัดขวาก็ตั้งทางซ้ายมือของโต๊ะนะครับถ้าท่านผู้ชมที่ถนัดซ้ายก็ตั้งขวามือของโต๊ะนะครับจากลูกขาวนี้นะฮะเป็นเหลี่ยมเต็มใบถัดมาทางนี้ก็เป็น 3.4 และก็ 1.2 ไล่มาก็จะเป็น 3.4 1.2 และก็ 1.4นะครับเวลาแทงไปให้สังเกตทางขาวด้วยนะครับจะจดหัวลูกก้นลูกแล้วแต่นะครับหัดดูเหลี่ยมไว้นะครับจะได้ฉินสมมติว่าแดงเป็นขาวนะฮะแดงจะแบ่งเหลี่ยมนะฮะทาบชมพูที่3ส่วนจะเหลือชมพูอยู่ส่วนเดียวเราเรียกว่าเหลี่ยม 3.4 ถ้าผมเอาแดงออกนะครับมันก็เหมือนว่าเราแทงขอบขาวให้เล็งขอบขาวเนี่ยนะฮะไปตัดชมพูนะครับถ้ามันไปตัด 1.2 หรือครึ่งเราเรียกว่าเหลี่ยม 1.2 หรือครึ่งใบถ้าไปทาบส่วนเดียวเหลือพื้นที่3ส่วนเรียกว่า 1.4 นะครับในช่วงเทคนิคสนุกเกอร์กับต่ายพิจิตรนะครับวันนี้ก็ยังวนเวียนในเรื่องวิชาการหน่อยในการแบ่งเหลี่ยมตบครับแล้วกับลูกการแบ่งเหลี่ยมตบพื้นฐานนะครับวันนี้ผมก็จะแนะนำการตบชมพูที่หลุมกลางหลายครั้งผมเคยได้ยินครับท่านที่ชื่นชอบเล่นกีฬาสนุกเกอร์นั้นบอกหลุมกลางนี่ผมบอดมากผมแทงไม่ค่อยลงเลยอะไรเลยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะถ้าอยากจะลงบ่อยๆก็ต้องซ้อมครับมีวิธีเดียวครับแต่ก่อนจะซ้อมตบเหลี่ยมเราต้องรู้เหลี่ยมก่อนนะครับว่าตรงไหนมันเหลี่ยมอะไรก็เรียกว่าต้องคาดเดาให้ได้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าก้มไปก็แถวๆนั้นแล้ววะไม่ใช่นะครับเราต้องรู้เหลี่ยมก่อนนะฮะวันนี้ที่ผมตั้งอยู่นะฮะก็จะเป็น6เหลี่ยมนะหลุมกลางก็จะคล้ายน้ำเงินที่จุดหลุมกลางชมพูหลุมมุมนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นชมพูหลุมกลางนะครับที่ตั้งไว้ตรงนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมเต็มใบนะครับฝั่งนี้จะเป็น 3.4 จะหลอกตามากๆนะครับแล้วก็ 1.2 ฝั่งนี้ 3.4 1.2 และ 1.4 นะครับผมจะสาธิตให้ดูสัก4ช็อตตรงนี้นะครับในการตบขอข้ามเต็มใบนะครับมาเป็น 3.4 ข้อสังเกตนะครับผมอยากฝากไว้นะครับว่าอย่าใช้ความรู้สึกนะครับเพราะเหลี่ยมที่เราตั้งอยู่เนี่ยเราฟิกเหลี่ยมไว้แล้วนะฮะเรากำหนดเหลี่ยมไว้ว่าเต็มใบ 3.4 1.2 1.4 อย่าเชื่อความรู้สึกนะฮะมองขาวได้พยายามเหมือนสุวิวาคาจันทวิวาคาครับเอาขาวไปทาบสีนะครับทาบชมพูให้ได้ครึ่ง 3.4 1.4 นะครับอย่าเชื่อความรู้สึกนะครับเพราะเหลี่ยมเรากำหนดไว้แล้วลองซ้อมดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดแล้วครับยอดมากขอซ้อมนะครับไม่ยากอย่างที่คิดไอ้โดยเฉพาะไอ้ลูก1ส่วน4เนี่ยโอ้โหมันยากมากคือไม่ผมจะบอกคือพี่ต่ายลืมพูดอีกอย่างครับทางชมพูเนี่ยเขาเผื่อนะเพราะมันย้อนสักการะย้อนสักการะเนี่ยคือการแทงเผื่อไว้ก่อนแล้วเผื่อจมูกบนนะครับโอ้โหเพราะว่ามันปุ๊บถ้าเผื่อจมูกบนเนี่ยมันย้อนไปมันจะลงจมูกล่างนะครับลงกลางพอดีถ้าเล็งลงกลางเนี่ยครับเข้าจมูกครับครับนะครับเข้าเล็งพอดีนั่นก็มีเทคนิคนะครับใช่นะฮะของอาจารย์ต่ายพิจิตรนะฮะเอาละฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้จุ้ยฮิวทองบีแหลมสิงห์สวัสดีครับสวัสดีครับ
โอไหมที่จะเห็นซูเปอร์สตาร์เตะบอลที่โอลด์ทราฟฟอร์ด What a goal by Robin van Persie Brilliant Fantastic from Wayne Rooney Genius from Dimitar Berbatov แล้วโอไหมที่จะได้สัมผัสกับถ้วยแชมป์ยุโรป5สมัยที่แอนฟิลด์ถึงเวลาที่คุณจะไปสัมผัสด้วยตัวของคุณเองบีแลมซิ่งแอนด์เดอะจุ้ยพรีเซนต์ทริปตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์ลีกฟินกับ7สนามดังแห่งเมืองผู้ดีช้อปปิ้งกระจุยหากระจายอ่ะพร้อมชมเกมผีแดงปะทะเจ้าสัวฟูลแลม 6-12 กุมภาพันธ์นี้สนใจจองด่วน080-975-3449หรือ081-916-1999แล้วคุณจะรู้ว่าไปดูฟุตบอลด้วยกันมันจุงเบย